สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้แนะนำการจัดลำดับนะการหาจุดในวิธีจัดลำดับรอบวงกลมเด็กผู้ชาย9คนเด็กผู้หญิง6คนจัดให้นั่งรอบโต๊ะกลมโดยที่ไม่มีเด็กผู้หญิง2คนอยู่ติดกันทำได้กี่วิธีในคลิปนี้จะแนะนำา3วิธนะีวิธีที่1พื้นฐานการนับนะวิธีที่2ใช้ทริคแมทนะวิธีที่3 เตรียมความพร้อมตหรับกรณีทั่วไปนะเป็นสูตรมากขึ้นวิธีที่1น,นะเด็กผู้ชาย9คนเด็กผู้หญิง6คนจัดให้นั่งรอบโต๊ะกลมโดยที่ไม่มีเด็กผู้หญิง2คนอยู่ติดกันนะขั้นที่1ให้เด็กผู้ชาย9คนนะไปนั่งรอบโต๊ะกลมทําได้9-1ลบ1แฟกทอเรียลนะขั้นที่1ทําได้8 f a แฟกทวิธีแล้วขั้นที่2เนะเด็กผู้หญิงคนที่1น,นะเข้าไปเลือกที่นั่งแทรกได้ ได้9วิธีมีช่องว่างให้แทรกอยู่9ช่องแทรกแล้วก็เหลือช่องว่าง8ช่องนะขั้นที่3เด็กผู้หญิงคนที่2เลือกที่นั่งได้8วิธีที่ว่างเหลือ7ช่องละขั้นที่4เด็กผู้หญิงคนที่3เลือกที่นั่งได้7วิธีทำมงเดียวกันนะคนที่5คนที่6คนที่7ก็เลือกที่นั่งได้6 5 4วิธีตามลำดับ การทำงานทั้งหมดมี7ขั้นตอนโดยกฎเกณฑ์การนับเบื้องต้นจำนวนวิธีทั้งหมดก็8 factorial คูณ9 8 7 6 5 4เนี่ยูณเรียบร้อยละจัดรูปสักนิดนึงนะ4 5 6 7 8 9นะมองเป็น9 factorial ก็หารทิ้งด้วย3 factorial อันนี้เป็นวิธีนับโดยใช้พื้นฐานกฎเกณฑ์การนับเบื้องต้น วิธีที่2เนะี่บันทึกคลิปช็อตให้ดูต่างหากแล้วนะเรียกว่าทริคแมทนะการจัดลำดับในแนววงกลมนะเด็กผู้ชาย9คนเด็กผู้หญิง6คนจัดให้นั่งรอบโต๊ะกลมโดยที่ไม่มีเด็กผู้หญิง2คนอยู่ติดกันทำได้กี่วิธีขั้นที่1ให้เด็กผู้ชาย9คนไปนั่งรอบโต๊ะกลมทำได้9-1ลบ1แฟกทอเรียลเป็นขั้นที่1ทําทำได้8 f a แฟกทอเรียลวิธีละ คำว่า Trick Math นั้นหมายถึงเนะีเอาเก้าอีเสริม3ตัวมาแทรกในช่องว่างนะีก็กลายเป็นมีเก้าอีแทรกอยู่9ตัวล้เนะีเด็กผู้ชาย9คนมีเก้าอีแทรกอยู่9ช่องนะขั้นที่3เด็กผู้หญิง6คนบวกกับเงา3คนนะก็มองเป็นของ9สิ่งแตกต่างกันนะจัดลำดับได้9 f a c t o r ทอเรียนะจัดเสร็จแล้ว ไล่เงากลับบ้านแต่เนื่องจากเงา3คนนั้นเนี่ยสลับที่กันเองได้ถือว่าเป็นการซ้ำนะสลับที่กันเองแล้ก็สลับที่กัน3ามแฟกทอเรียวิธีเกิดการซ้ำเป็นกลุ่มก็ต้องหารทิ้งด้วย3ามแฟกทอเรียเพราะฉะนั้นคำว่าทริกแมทก็คือน f แปแฟกทอรียเนะี่ยคูณเก้าแฟกทอรียหารด้วยเงา3คนเนี่ยสามแฟกทอรียวิธีที่สามนยะ เกิดมีคำถามว่าแบบที่ 1. ให้ผู้ชายนั่งก่อนให้ผู้หญิงนั่งก่อนได้ไหมคําตอบคือได้ขั้นที่ 1. ให้เด็กผู้หญิง6คนไปนั่งแบบวงกลมจัดได้6กลบหนึ่งแฟกเทเลวิธีเนื่องจากห้ามผู้หญิงสองคนนั่งติดกันก็แปลว่าต้องมีผู้ชายนั่งแทรก x 1จํานวนผู้ชาย x 2จํานวนผู้ชายหนะ x ส x, x 3 x ส x 5 x 6 บวกกันต้องเป็น9เพราะว่ามีเด็กผู้ชาย9คนนะต้องมีคนนั่งแท้ก็แปลว่า x i ต้องมากกว่าหรือเท่าก,กับ1นะมีคำตอบทั้งหมดกี่คำตอบนะก็แจงกรณีกันนะแล้วก็จะบันทึกคลิปให้ต่างหากนะมอเป็นสูตรเป็นกรณีทั่วไปนะในเรื่องของ star and bar ในนี้ก็ขอแจงนับเฉยๆก่อนนะคำตอบแรก 1>, 1 5ตัวแล้วก็4มี6กรณี1 4ตัว2 3มี20กรณี1นะ1 3ตัว2 3ตัวมี20กรณีแจงนับนะอันนี้ก็10วิธีมันจำนวนวิธีในขั้นที่2มี56วิธีขั้นที่3นะในแต่ละกรณีนั้น่นะจะมีเด็กผู้เด็กผู้ชาย9คนเข้าไปนั่งก็แปลว่าเป็นการเรียงสับเปลี่ยน9 f a c แฟคเทอเรี กฎเกณฑ์การนับเบื้องต้นการทำงานมี3ขั้นตอนขั้นที่1 5 Fa แฟกทเรียลคูณมาแล้วขั้นที่2 56วิธีขั้นที่3 9 Fa แฟกทเรียลนะ56ก็แบ่งกลุ่มกันนิดนึงนะแบ่งเป็นนะ8นะ7 6หารทิ้งได้3แฟกทอเรียลก็เท่าเดิมแหละนะก็คือ1นั่นเองนะรวมกลุ่มใหม่นะ5 6 7 8 เป็น8 f a แฟกทอเรียล c t o r แฟกทอเรียล i a มมาหารทิง้งนะจะได้เห็นว่าทั้ง3วิธีมีค่าตัวเลขเท่ากันวันการนับนะก็สามารถทำได้3วิธีสนใจการนับกรณีทั่วไปมากขึ้นนะเด็กผู้หญิงนะ k คนเด็กผู้ชายนะ m คนนะ้วยเงินไขต่างๆก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปไปนะเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีครับ